สวัสดีครับ FIFA วันลายตีกับแพทใหม่อัปเดตผมจะขอนำเสนอ2เกมมูฟใหม่น่าเล่นในแพทใหม่ตัวเกมแรกก็คือถ้าลาคูเควต้าหรืออินเดซ่ามูฟนั่นเองวิธีการกดนะครับคือกดปุ่ม L1 บน PS4 แล้วก็ตามด้วยอนาล็อกไปด้านข้างหรือถ้าเป็นจอย Xbox ก็คือกดปุ่ม LB ปุ่มนี้ครับตามด้วยการโยกอนาล็อกไปด้านข้างถักไปในทิศทางที่เราต้องการจะไปนะครับกดปุ่ม L1 ตามด้วยทางโยกอึ๊บโยกอึ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็สัมพันธ์ท่านี้นะครับต้องการนักเตะที่มีสกิลมูฟ4ดาวขึ้นไปต้อง4ดาวขึ้นไปเท่านั้นนะครับสำหรับท่าอินเนสตามูฟขวาซ้ายนี่ครับอึ๊บอึ๊บกดไม่ยากครับท่านี้แค่ต้องกะจังหวะแล้วก็มาดูท่าต่อไปที่ผมมองว่าน่าเล่นในแพทใหม่ก็คือ Open Up Face Shot ท่านี้เป็นท่าที่มีสกิลมูฟแค่ดาวเดียวนะครับตัวไหนก็กดได้วิธีการกดก็คือกดปุ่ม L1 เหมือนเดิมตามด้วยท่า Face Shot L1 ตามด้วย Face Shot นี่ครับสองท่านี้ไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ